ดราม่าเดือดซาแซงไทยรู้ความเป็นส่วนตัวแจ็คสันหวังติดเสพพี่แจ็คกันสนั่นแจ็คสันหวังหรือที่สาวๆอากาเซ่ไทยเรียกพี่แจ็คได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทยที่แรกในโลกกับแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022แบงคอกซึ่งพี่แจ็คโชว์แบบเต็มที่ไม่มีกั๊กความฮอตปลอดแตกยิ่งกว่าแดดเมืองไทยอย่างไรก็ตามคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของแจ็คสันหวังทำดราม่าไม่เว้นวันทั้งพนักงานสนามบินแห่รุมถ่ายรูปดราม่าร็อกกี้แฟนดราม่าใช้อภิสิทธิ์ดราม่าสะกิดให้ป้อนเล่าล่าสุดเกิดกระแสดราม่าจนโซเชียลระอุหลังแฟนคลับไทยบางคนหรือคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่รู้จักพี่แจ็คตามติดชีวิตพี่แจ็คมากเกินไปจนอาจเรียกได้ลุกล้ำสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลจนแฟนอินเตอร์ถึงกับเรียกว่าซาแซงไทยนอกจากนี้บ้านเบสแฟนอินเตอร์อย่างทีมหวังอินเตอร์เนชั่นแนลออกมาประณามถึงภาพและคลิปวิดีโอที่ความเป็นส่วนตัวของแจ็คสันถูกบุกรุกเมื่อวานนี้โดยแฟนๆ2คนและคนในพื้นที่พี่แจ็คออกไปซื้อของที่ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งและรับประทานอาหารนอกบ้านในเวลาส่วนตัวแต่มีแฟนบางคนปฏิเสธการเคารพและรักษาระยะห่างพี่แจ็คถูกขัดจังหวะและไม่เคารพในขณะที่อยู่ที่ร้านอาหารกับเพื่อน 2-3 คนจากสถานประกอบการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเวลาส่วนตัวของเขาไม่ควรถูกรบกวนหากคุณบังเอิญเจอพี่แจ็คในที่สาธารณะโดยบังเอิญโปรดเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่แจ็คและรักษาระยะห่างขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เคารพพี่แจ็คเสมอมาขณะที่ได้พบพี่แจ็คในที่สาธารณะพี่แจ็คเป็นมนุษย์พี่แจ็คสมควรได้รับความเคารพเช่นเดียวกับคุณพี่แจ็คไม่เคยออกมาพูดหรือดูหมิ่นการกระทำเช่นนี้เพราะเขาเคารพในความรักที่ทุกคนให้มาแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะนำความใจดีของพี่แจ็คมาใช้เป็นโอกาสน่าละอายที่ใครก็ตามคิดว่าตัวเองสามารถสัมผัสเนื้อตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นเป็นเรื่องปกติน่าละอายถ้าคุณเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่จะถามคำถามที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้เรายังขอให้ทุกคนในโลกโซเชียลและความบันเทิงโปรดเคารพเขาในฐานะบุคคลหนึ่งคุณสามารถชื่นชมใครบางคนอย่างลึกซึ้งแต่โปรดเคารพเขาด้วยโปรดใช้อิทธิพลความเป็นคนดังและเส้นสายเพื่อเป็นคนดีอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดเคารพผู้อื่นตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเคารพชื่อเสียงและเงินทองถือเป็นสิทธิพิเศษทางทีมแฟนคลับขออภัยล่วงหน้าหากคำแถลงการนี้ทำให้ใครไม่พอใจแต่ปัญหานี้ไม่สามารถนิ่งเฉยได้มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมมากมายเกิดขึ้นตลอดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่แจ็ค